เริ่มจากเหตุการณ์ที่เป็นจุดเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายในสหราชอาณาจักรณขณะนี้ก็คือคนร้ายไปก่อเหตุแทงคน13คนในชั้นเรียนเต้นและโยคะตีน Taylor ์สวิฟสำหรับเด็กอายุ6ถึง11ปีบนถนนฮาร์สตรี t ในเมืองเซาท์พอร์ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลในเขตมนทนเมอร์ซีไซด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในจำนวนเหยื่อที่ถูกแทงเป็นเด็กถึง11คนนะคะมีเด็กหญิงเสียชีวิต3คนที่เหลือได้รับบาดเจ็บโดย5คนอาการสาหัสนอกจากนี้ก็มีผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนหลังจากพยายามปกป้องเด็กๆค่ะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุทำร้ายด้วยมีดที่ร้ายแรงที่สุดในสหราชอาณาจักรในรอบหลายปีและเป็นเหตุโจมตีที่มีเด็กเป็นเหยื่อที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุกราดยิงที่เมืองดันเพลน ประเทศสกอตแลนด์ในปี1996ซึ่งครั้งนั้นมีเด็กนักเรียนชั้นประถมต้นเสียชีวิต16คนตำรวจเมอร์ซีไซส์ไปจับกลุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นวัยรุ่นชายอายุ17ปีโดยตำรวจยังคงอยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะเบื้องต้นนะคะก็ไม่ได้พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่านี่คือการก่อการร้ายสำหรับครอบครัวของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวรวันดา ย้ายมาจากเมืองคาดิฟนะคะมาที่เมอร์ซีไซด์ตั้งแต่ปี2013และอาศัยอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่กลางเมืองเซาท์พอร์ตก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่อยู่ปัจจุบันในหมู่บ้านชายทะเลที่ชื่อว่าแบงค์พ่อของผู้ต้องสงสัยทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่และฝึกคาราเต้มานานหลายปีซึ่งก็เข้าใจนะคะว่าตัวผู้ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็น่าจะมีการเรียนศิลปะป้องกันตัวตั้งแต่เป็นเด็กเช่นเดียวกัน เพื่อนบ้านที่คาดิฟบอกว่าครอบครัวผู้ต้องสงสัยเป็นครอบครัวที่น่ารักดังนั้นพอเขาได้ยินข่าวนี้รับรู้เรื่องของการจับกุมเขาบอกเขาตกใจมากค่ะโดยตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตาย3กระทงพยายามฆ่า10กระทงและครอบครองอาวุธมีคมกับผู้ต้องสงสัยซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยชื่อคือแอ็กเซลรูดาคูบาน่า หลังสารเมืองลิเวอร์พูลมีคำสั่งยกเลิกข้อจำกัดในการรายงานเนื่องจากผู้ต้องสงสัยจะอายุครบ18ปีในวันนี้อยู่แล้วนะคะขณะที่รูดาคูบาน่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานกักกันเยาวชนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะก็มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จบนโลกออนไลน์ระบุบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้อพยพชาวมุสลิมผัวรุนแรงที่เดินทางมายังสาราชาณาจักรด้วยเรือและหน่วยข่าวกรองของอังกฤษก็มีข้อมูลอยู่แล้ว ขณะที่ตำรวจถูกกล่าวหาด้วยว่าปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยรายนี้จนทำให้กลุ่มขวาจัดต้องออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านผู้พยพจนกระทั่งลุกลามไปหลายเมืองทั่วประเทศและยังเกิดความรุนแรงขึ้นหลายจุดนะคะซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุจราจนมีผู้ถูกจับกุมไปแล้วเกือบจะ400คนค่ะ นักวิเคราะห์มีการพูดถึงเหตุจารณจรที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าพวกเขาออกมารวมตัวประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับผู้อพยพซึ่งเดิมทีค่ะชาวสารัฐานาจักรเนี่ยก็จะมีความหวาดกลัวผู้อพยพซึ่งเป็นชาวมุสลิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ เรื่องนี้อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเรตติง้งโรซาฟริตแมนออกมาวิเคราะห์แบบนี้นะคะว่าการจลาจนครั้งนี้ค่ะเป็นผลจากการที่รัฐบาลอนุรักษ์นิยมชุดก่อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขวาจัดที่เหยียดเชื้อชาติขณะที่สุนทรกัตวาลาผู้อำนวยการสถาบันคลังสมอง British Future ระบุว่าหลายกลุ่มเฝ้ามองหาโอกาสที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วค่ะ A moment at which to mobilize against um, particular asylum seekers and Muslims. And that has continued, you know, after the evidence is that the person isn't either an asylum seeker nor nor a Muslim. And people can then say, well, children of African migrants, that's part of my argument, too. Or they can continue to attack asylum seekers uh, and Muslims. So that tells us something about the group reputation of those groups among the people with, you know, potentially far right views and prejudice views of them. But it is also that groups have been looking for an attempt to create a flashpoint, particularly around asylum accommodation, you know, for the last several months. ด้านผู้นำอังกฤษนะคะนา,านยกรัฐมนตรีเคียร์สตามเมอร์ออกมาประนามการเกาะจลาจลและให้คํามั่นว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงรุนแรงจะต้องเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ สำหรับเหตุอาญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มีดในสารัฐอาณาจักรพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยพารายงานอ้างว่าคาดีที่เกี่ยวกับมีดเพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ80%นับตั้งแต่ปี2015ข้อมูลจากห้องสมุดสภาสามัญชนระบุว่าในช่วง10ปีจนถึงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ร้อยละ38ของคดีฆาตกรรมจะเกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุมีคมนะคะขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยสาราชานาจารระบุว่าปีที่แล้วมีอาชญากรรมเกี่ยวกับมีดมากกว่า14,500ครั้งโดยอาชญากรรมที่เกี่ยวกับมีดลดลงในช่วงเกิดการระบาดของโควิด1 9แต่ว่ากลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้กำลังสร้างความกังวลค่ะ มีการพูดถึงเหตุผลนะคะว่าทําไมเหตุอัจฉรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมีดในสาธารณาจาักรถึงกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ลดลงไปแล้วต้องบอกว่าปัจจัยมีหลายอย่างด้วยกันนะคะและปัญหาเรื่องของยาเสพติดเป็นหนึ่งในนั้นค่ะโดยแพทริกกรีนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบนคินเซล่าทรัส องค์กรการกุศลต่อต้านอาชญากรรมเกี่ยวกับมีดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอาจอซีร่านะคะว่าที่ที่มียาเสพติดก็จะมีมีดด้วยโดยในบางเคสอาชญากร,รและแก๊งต่างๆจะล่อลวงวัยรุ่นให้ขายยาและทำเรื่องผิดกฎหมายอื่นๆรวมไปถึงเอาอาวุธไปให้พวกเขาที่เอาอาวุธให้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ป้องกันตัวเองแต่ว่าต้องมีเอาไว้เพื่อป้องกันยาเสพติดที่อยู่ที่ตัวพวกเขา ขณะเดียวกันวัยรุ่นในสาธารณจาักรก็มีความเปราะบางอย่างที่ทำให้พวกเขามีแนวโน้มจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ซึ่งความเปราะบางเหล่านี้ค่ะอาจจะรวมถึงความต้องการขั้นต้นที่ไม่ได้รับการตอบสนองเนื่องจากปัจจัยเช่นความยากจนหรือว่าการเหยียดเชื้อชาตินอกจากนี้ยังมีวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต และการเรียนรู้แต่ว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องก็มีแนวโน้มว่าคนกลุ่มนี้จะถูกหาประโยชน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างมาตรการรัดเข็มขัดที่อาจจะมีส่วนร่วมด้วย อดีตนายกรัฐศมนตรีริชชี่สุนักจากพรรคอนุรักษ์นิยมเคยโทษนายซาดิคขานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนที่ไม่สามารถลดอัตราคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับมีดได้แต่ว่าณตอนนั้นค่ะขานเขาชี้แจงนะคะว่าตั้งแต่พรรคอนุรักษ์นิยมเข้ามามีอำนาจเขาก็ทำการตัดงบตำรวจนครบาลไปแล้ว1000ล้านปอนและอัตราการก่ออาชญากรรมด้วยมีดก็เพิ่มยิ่งขึ้น ก่อนการเลือกตั้งในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเคียร์สตาร์เมอร์หัวหน้าพักแรงงาน mm. ก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับมีดนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างแน่นอนและหลังจากการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากพักแรงงาน mm. ก็เสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อปรับปรามการจำหน่ายมีดนินจาและมีดซามูไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศคำสั่งห้ามแล้วก็เอาผิดเรื่องของการครอบครองมีดบางประเภทแต่ต้องยอมรับค่ะว่ากฎหมายของสหรัชอณาจาักรก็ยังคงมีช่องโหว่อยู่คริสฟิล์อดีตรัฐมนตรีด้านกิจการตำรวจและการป้องกันอาชญากรรมและอคีภัยให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ BBC ีไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะยอมรับว่าอาวุธมีคมบางประเภทอาจจะไม่เข้าข่ายในคำสั่งแบนของรัฐบาล อย่างไรก็ตามแพทริกกรีนจากเป็นคิเซลล่าทรัสองค์กรการกุศลต่อต้านอาชญากรรมเกี่ยวกับมีดทิ้งท้ายค่ะว่าเราต้องแก้ปัญหาที่แฝงอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมเหล่านี้ตั้งแต่แรกโดยจําเป็นต้องมีมาตรการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําการขาดการศึกษาการมีส่วนร่วมในสังคมรวมถึงการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเป็นต้นค่ะ